ดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศกันแล้วนะคะกับแพรวศินีนาสวัสดิ์พูลค่ะเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้านะคะเหตุการณ์การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เหตุการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะสถานการณ์กลับมาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากที่รัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียค่ะเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าการผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจะกลับมาฟื้นตัวโดยสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจนสร้างความกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ตลาดก็ยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตอนออกกลางหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกกันนะคะว่าเขาไม่ต้องการจะทำสงครามกับอิหร่านแม้ว่าสหรัฐจะกล่าวหาว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีซาอุดิอาระเบียก็ตามซึ่งก็เลยส่งผลทำให้ภาพรวมการลงทุนค่ะตลาดหุ้นกลับมาเป็นบวกได้นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ค่ะปรับตัวบวกขึ้นเล็กน้อยนะคะ 0.13% นอกจากนั้นนักลงทุนก็จับตาไปที่ผลการประชุมเฟดค่ะซึ่งจะมีการแถลงในวันนี้ตามเวลาของสหรัฐนะคะหรือช่วงเช้าตรู่ตามเวลาของบ้านเรานักลงทุนก็คาดการณ์ว่าอาจจะเห็นเฟดเนี่ยปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็ต้องรอติดตามถ้อยแถลงจากประธานเฟดคุณเจอโรม พาวเวลกันด้วยค่ะมาถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะคะเราอาจจะเห็นหลายหน่วยงานออกมาปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงซึ่งล่าสุดนะคะค่ายที่มีการปรับลด GDP ปีนี้ลงก็คือทางด้านของกรุงศรีที่มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยค่ะหรืออัตราการขยายตัวหรือว่า GDP อาจจะเติบโตได้ในตัวเลขสักประมาณ 2.9% ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นก็คือเป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพของการส่งออกที่ปรับตัวร่วงลงแล้วก็เศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัวลงด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาหัน GDP ปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะคะเหลือเติบโตร้อยละ 2.9 การส่งออกหดตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งก็ประเมินถึงความตึงเครียดของตะวันออกกลางด้วยว่าอาจจะเป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นโดยดร.สมประวินมันประเสริฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็ผู้บริหารสายงานวิจัยหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดบอกว่าเหตุการณ์โจมตีโรงงานน้ำมันในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยเพราะว่าสถานการณ์เรื่องนี้แตกต่างจากสงครามอิรักเพราะว่าปัจจุบันปริมาณน้ำมันสำรองมีมากเพียงพอนะคะประมาณ1เดือนการผลิตน้ำมันก็เลยสามารถยืดหยุ่นได้ประกอบกับทางซาอุดิอาระเบียเองก็คาดการณ์ว่าจะกลับมาผลิตน้ำมันได้ภายใน1สัปดาห์ส่วนปัจจัยที่น่าเป็นห่วงจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนมากกว่าธนาคารจึงได้ปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ปีนี้เหลือเติบโตร้อยละ 2.9 จากเดิมคาดการณ์ว่าจะโต 3.2 ซึ่งนี่เป็นการปรับตัวลดลงครั้งที่ 3 แล้วนะคะจากการประเมินของธนาคารขณะที่ก็ยังประเมินว่าการส่งออกปีนี้เนี่ยน่าจะติดลบร้อยละ 2.8 ค่ะไตรมาส 4 อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวบ้างนะคะอันเนื่องมาจากมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่อนคลายนโยบายการเงินของกนง.เองซึ่งก็มองว่ากนง.จะลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25 ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งตัวเลขบ้างค่ะคุณผู้ชมนั่นคือดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ก็ยังคงปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องและตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมาก็เป็นตัวเลขที่เติบโตต่ำที่สุดในรอบ10เดือนด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าบรรดาผู้ประกอบการยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 92.8 นะคะปรับตัวลดลงจาก 93.5ในเดือนกรกฎาคมเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ10เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วโดยพบว่ามีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลต่อกำลังซื้อภายในประเทศแล้วก็ผู้บริโภคเองก็มีความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายประกอบกับมีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นค่าเงินบาทก็แข็งค่ามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะคะเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ส่งผลทำให้ภาคเอกชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นภาครัฐเองก็แม้ว่าจะเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในการสรุปข่าวเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อกับนิวข่าวเที่ยงค่ะ